สวัสดีครับอาจารย์หมอยาแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบดูทุ่งท่านครับผมจากกลิดจากเพจดูทุ่งสมุนไพรเพิ่มขนาดท่านชายนะครับวันนี้ก็จะมาให้ดูทุ่งสดดองน้ํามันนะครับสําหรับดูทุ่งสดดองน้ํามันนี้ก็จะเป็นตํารับของจากกลิดนะครับในการรักษาสภาพของดูทุ่งสดๆเพื่อให้เก็บไว้ใช้งานได้นานอย่างน้อยๆ 3-5 เดือนนะครับถ้าเราวางไว้ในอุณหภูมิปกติเนี่ยก็ประมาณ3เดือนนะครับไม่เน่าไม่เสียแต่ถ้าเราใส่ตู้เย็นได้ก็จะอยู่ประมาณ5เดือนนะครับขอบคุณข้างในนี้ก็คือทำมาจากดูทุ่งสดๆนะครับหัวดูทุ่งสดแล้วก็เอามาดองน้ำมันตำรับของจักริดนะครับเวลาใช้เราก็แกะออกนะครับแล้วเราก็เอาเนื้อข้างในนะครับเนื้อข้างในเขาเป็นแบบนี้นะครับจักริดไม่ใส่ถุงมือหลายคนถามก็คือมันจะได้รู้ว่าจับได้นะครับไม่คันไม่เสียบนะครับนี่นะครับเราเอามาอย่างนี้นะครับไม่เสียแล้วก็เอาไปคั้นเอาน้ำเอาไปบี้เอาน้ำเอาไปผสมเอาไปทุบเอาไปบดเอาไปทำอะไรก็ได้นะครับเหมือนที่เราได้หัวสดๆไปทุกประการนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขนาดท่านชายเพิ่มขนาดท่านหญิงนวดหน้าอกนะครับการลดรอยตีนกาลดรอยด่างดำบนใบหน้านะครับลอกฝ้าทาหน้าขาวผัดผิวต่างๆนะครับรอยแผลเป็นดำๆสรรพคุณก็เหมือนดูทุ่งทุกประการนะครับผมดูทุ่งสดๆทุกประการส่วนจักริดก็จะเน้นเพิ่มขนาดนะครับเพิ่มขนาดท่านชายนะครับผมยี่ห้อนี้เพิ่มอย่างเดียวนะครับแล้วก็ในการเพิ่มขนาดตำรับนี้เนี่ยแนะนำสำหรับคนที่ใช้สูตร1สูตร2สูตร3สูตรไหนที่จักริดทำแล้วไม่ได้ผลก็คือผิวทนผิวสู้เขาได้นะครับจะใช้หัวสดก็ไม่สะดวกเก็บไว้ได้ไม่นานผมก็แนะนำสูตรนี้ครับเอาไปใช้นะครับในการทำก็นี่ดูทุ่งนะครับนี่ที่เราบดมานะครับจับให้ดูนะครับบดมาแล้วก็เอาไปผสมกับน้ำมันนะครับตำรับที่จักริดใช้นะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับคลุกเคล้าให้มันเข้ากันไม่ได้ยากอะไรครับนี่แต่ว่าก่อนที่จะเอาดูทุ่งหัวสดๆมานะครับเราก็จะมีวิธีการในการดำทำก่อนก็คือลอกเปลือกแล้วก็เอาไปทำให้มันหมาดๆนิดนึงนะครับเป็นเคล็ดลับนะครับเอามาคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเข้าให้เข้ากันเสร็จนะครับเราก็จะได้ดูทุ่งสดดองน้ำมันนะครับจะเป็นแบบนี้กลิ่นธรรมชาติล้วนๆนะครับกลิ่นแบบดูทุ่งนะครับทดสอบแล้วก็กำดูครับนวดไปเกาไปเดี๋ยวหน้าก็ตึงการทดสอบก็นี่ครับเรากำดูแล้วก็บีบดูน้ำขาวๆนะครับคือสุดยอดหัวใจของดูทุ่งเลยครับนะครับเข้มข้นกว่าแบบหมักแบบนวดแบบหุงนะครับเพราะว่าอันนี้มันดูทุ่งล้วนๆนะครับน้ำมันมาเจือนิดหน่อยนะครับผมนะครับเนื้อก็เป็นเนื้อดูทุ่งนะครับเนื้อของดูทุ่งก็บดหยาบนะครับชิ้นใหญ่ๆก็พอมีอยู่นะครับแล้วก็จะใช้งานเราก็เอามากำแบบนี้เลยนะครับในการกำแล้วก็ เดี๋ยวจะทำให้ดูสักนิดนึงนะครับปกติถ้าเป็นหัวสดจักริดแนะนำให้ใช้ขยำใส่ช้อนใช่ไหมครับสูตรนี้เราก็ทำแบบนั้นก็ได้นะครับขยำใส่ช้อนนะครับขยำใส่หัวช้อนขยำไปจนมันอ่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็บีบเอาน้ำให้น้ำมันไหลลงมาทางหางช้อนเหมือนกันเป๊ะเลยครับขยำดีๆบีบเอานะครับมันก็จะเป็นน้ำขาวๆเห็นไหมครับขาวๆเหลืองๆเนี่ยน้ำตัวนี้สำคัญครับนี่ถ้าเราจะไปใช้นะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มปริมาณให้หน่อยกำให้ดูเลยครับให้เสียบไม่คันนะครับเป็นน้ำแบบเนี้ยสีเหลืองๆแบบเนี้ยเหลืองมันนมไม่ลูกอ่อนครับการจะใช้งานเราก็เอาไปทานะครับทาน้องชายเรานี่แหละการทาก็ถ้าเป็นสูตรนี้นะครับทาสูตรดองน้ำมันสูตรสดนี่คือการทาก็สมมตินี่คือจุ๋ยของเรานะครับนี่อันนี้คือส่วนหัวเราทาแต่เวลาทาเราบีบหนังหุ้มปลายมาบีบไว้อย่างนี้นะครับบีบไปเราทาแล้วก็แตะมานี่แหละแล้วก็ลูบข้างบนนี่หนึ่งครั้งลูบข้างขวาลูบข้างซ้ายเสร็จแล้วเราก็ลูบให้มันหากันครับหัวสดสูตรนี้นะครับ
ช่บนหัวสดทุกอย่างครับลูกมันหักกันข้างล่างห้ามโดนไข่ห้ามโดนอันนี้หัวมันนะครับหัวมันเราบีบหนังมาหุ้มไว้แล้วนะครับก็ลูกทาแค่นั้นครับส่วนใครอยากจะลดความเข้มข้นนะครับของเขาลงก็ไม่ยากครับการลดความเข้มข้นของดูทุ่งนะครับสำหรับคนที่ทาแล้วบอกว่าผิวแห้งผิวตึงผิวเหมือนปลากระเบนนะครับก็คือเป็นสรรพคุณพื้นฐานของดูทุ่งเนี้ยเราก็เอาไอ้ที่เราต้องการนะครับเอาทางหางมันดีกว่าหยดลงสัก2 3 4หยดนะครับนี่เราหยดลงมา4หยดเสร็จแล้วเรามาลดความเข้มข้นของเขาก็คือเราก็ใช้โลชั่นทาผิวนะครับยี่ห้ออะไรกันนี่ผมใช้ยี่ห้อถูกๆลงไปเท่ากันนะครับปริมาณเท่ากันนะครับโลชั่นทาผิวแล้วก็ลูบคนให้มันเข้ากันขยำไปให้มันเข้ากันพอขยำมันเข้ากันเสร็จนะครับนะฝ่ามือนี่แหละจะได้เห็นสีครับเราได้แบบนี้นะครับนี่นี่เอาขยำใส่โลชั่นทาผิวแล้วเราก็เอาไปทาพี่น้องชายเราแบบนี้แล้วก็ลูบลูบลูบถ้าเราจะทาหน้าเราก็หาตรงไหนที่เรามันเป็นฝ้าเราก็ทาไปเลยนี่นะครับนี่ถ้าผสมอย่างเงี้ยเป็นสูตรที่ทาฝ้าลดรอยตีนกานะครับเขาเป็นพรีเซนเตอร์สบู่ก็ยังไม่ทาขนาดนี้เลยครับไม่ต้องกลัวเสียบกลัวร้อนนะครับตอนทาเนี่ยมันจะไม่ร้อนนะครับถ้าคนที่แพ้เนี่ยเราทาไปมันจะยังไม่ร้อนแต่ถ้าคนที่แพ้หรือมันจะมีกรณี2 อย่างคืออย่างแรกเราใช้เยอะอย่างที่2ผิวเราบางนะครับเราทาไปอย่าทารอบดวงตาห้ามทานะครับเพราะว่าหนังตรงนี้มันบางนะครับทาด้านข้างด้านแก้มด้านหน้าผากมันจะซึมเข้าไปประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงมันก็ซึมเข้าไปแล้วครับตอนนี้เราผสมกับโลชั่นมันจะทำให้ผิวเราชุ่มชื่นขึ้นก็จะลดความเหี่ยวย่นแห้งกร้านลงทีนี้หลังจากทาดูทุ่งไปเนี่ยมันจะมีข้อเสียอยู่คือหน้าเราจะคล้ำสาเหตุที่มันคล้ำเพราะว่าผิวข้างนอกมันจะโดนมันจะมีการเขาเรียกทำอะไรของมันก็ไม่รู้ตามโบราณมันจะผัดผิวนะครับผิวเราจะคล้ำแล้วก็จะค่อยเหมือนขี้ใครอ่ะครับมันก็จะสว่างขึ้นเนี่ยทามันก็ไม่ได้เสียบนะครับแต่ว่าทาไปแล้วปุ๊บถ้ารู้สึกว่ามันแสบๆอุ่นๆตึงๆถือว่ามันได้ผลในตอนนั้นแล้วนะครับเราก็ไปล้างหน้าล้างตาออกปกติแล้วก็อย่าลืมทาโลชั่นกันแดดนะครับส่วนการทาอีจุ๋ยน้องชายเราเนี่ยเราบีบใส่ตรงนี้แล้วเราก็มาทาปกตินะเหมือนที่ผมทำให้ดูเลยทาข้างบนด้านข้างซ้ายข้างขวาแค่นั้นนะครับแต่ถ้าเราทาแล้วเรารู้สึกว่ามันน่าจะแรงไปตำรับสดเนี่ยเราก็เอาโลชั่นนี่แหละมาผสมลงในปริมาณเท่ากันแล้วก็ขยำขยำให้มันเข้ากันแล้วก็เอามาทาแค่นี้ครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนก็จะพูดไม่ยาวก็ยาวคือเก่านะครับฝากด้วยนะครับนี่ชุดนี้ก็ได้ประมาณ3ห่อครับห่อนึงก็ประมาณ 2-300 นะครับไม่แพงนะครับลำบากอีตอนขุดครับตอนทำไม่ยากคลิปนี้ก็8นาทีครึ่งสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับผู้ติดตามไม่ขึ้นเลย